านประธานครับผมวรวัฒน์ในฐานะของกรรมธิการอาจจะขออนุญาตท่านประธานนิดนึงในมาตรานี้ผมจะมีเนื้อหาค่อนข้างจะมากนะครับแต่ว่าผมจะไม่อภิปรายทุกมาตราแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเชิญเลยครับลงในรายละเอียดเราตั้งงบประมาณปี64ไว้นะครับ 3.3 ล้านล้านท่านประธานครับเราตั้งเป้าการจัดเก็บภาษีนะครับถึง 2.67 ล้านล้านซึ่งในปี63เนี่ยนะท่านประธานครับเราประมาณการจัดเก็บภาษีเนี่ยแค่ 2.4 ล้านล้านแต่ใน 2.4 ล้านล้านเนี่ยนะครับอยากขออนุญาตเรียนว่าพลาดเป้าไปนะถึงประมาณ 341,000 ล้านในจำนวนนี้นะครับใน 341,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลทำการกู้เพิ่มอยู่ 214,000 ล้านยังขาดอีกประมาณ 127,000 ล้านตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่เราเห็นว่าก็คงจะกระทบกระเทือนถึงเมื่อไม่มีรายได้จากการจัดเก็บนะครับถึงตั้งเป้าไว้ 3.3 ล้านล้านก็ตามเนี่ยนะครับแต่จัดเก็บไม่ได้กู้เพิ่มแล้วก็ยังไม่ได้วันนี้รัฐบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องของผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่จะจ่ายค่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ตามปีนี้63เนี่ยยังมีรายการอีกหลายรายการที่ยังจ่ายไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าเรามีช่วงเว้นว่างไว้ประมาณ5-6 เดือนช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายงบประมาณน้อยมากนะครับแต่พอมาถึงสิ้นปีท่านประธานครับทุกหน่วยราชการเนี่ยเร่งเบิกจ่ายกันถล่มทลายเลยเราจะเห็นว่าตัวเลขเบิกจ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนนะฮะมีไม่เยอะครับแต่พอมาถึงตอนนี้เบิกจ่ายหมดเลยนะครับนั่นแปลว่าปีนี้รัฐบาลไม่ได้ระมัดระวังเลยนะครับว่าเราไม่มีเงินงบประมาณทีนี้ในปี64เราประมาณการขึ้นไว้ 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะครับเราประมาณการเก็บไว้ 2.67 ล้านล้านแต่พลาดไป 300,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราพิจารณาว่าตรงเนี้ยถ้าหากรัฐบาลบริหารดีๆในปี64แล้วเราสามารถที่จะลดการจัดเก็บลดแผนการใช้จ่ายและลดก็ประมาณตัวนี้ได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะครับต้องตระหนักไว้ตลอดเวลาว่าเม็ดเงินที่เราจะได้มาจ่ายเนี่ยรัฐบาลจะได้เงินที่มาจ่ายเนี่ยก็คือเงินที่ภาษีจากพี่น้องประชาชนถามว่าวันนี้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพียงพอที่จ่ายภาษีไหมครับไม่มีครับรัฐบาลจะเก็บภาษีทรัพย์สินรัฐบาลจะเก็บภาษีอีกมากมายที่พยายามรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนแต่วันนี้พี่น้องประชาชนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายภาษีก็ประมาณในปี64เป็นปีที่รัฐบาลต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องดำเนินการบริหารจัดการก็ประมาณให้รัดกุมที่สุดนะครับสิ่งที่เราดำเนินการมาตอนนี้ก็คือว่าโครงสร้างก็ประมาณปี64เหมือนปี63เหมือนสมัยก่อนนะก็คือว่าเป็นการจัดสรรก็ประมาณก่อนเหตุการณ์โควิดนะงบประมาณไม่มีการปรับปรุงโครงการนะครับและเป็นการใช้จ่ายของราชการประจำค่อนข้างจะมากเกินกว่าความจำเป็นเดี๋ยวในตอนท้ายผมจะขออนุญาตท่านประธานนะไล่เจาะเป็นรายหมวดเลยนะว่าอะไรคือปัญหาของงบประมาณครั้งนี้นะครับผมอยากเรียนว่างบประมาณ64เนี่ยนะครับเป็นงบประมาณที่ช่วยเหลือในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าถึงมือพี่น้องประชาชนนะเทียบแล้วเนี่ยไม่ถึง 10% นะน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเป็นของฝ่ายประจำค่อนข้างจะมากนะครับงบประมาณทางด้านการก่อสร้างยังคงมากเกินไปซึ่งการลงทุนตรงนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับแต่อาจจะก่อประโยชน์ที่แก่ผู้รับเหมาเท่านั้นเองแต่ว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าการกระตุ้นหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าไหร่ผมอยากจะเรียนว่างบประมาณฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยขัดต่อ
รัฐธรรมนูญมาตรา140จริงๆผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่างบประมาณมาตรา140เนี่ยเงินแผ่นดินนะครับรวมถึงเงินนอกงบประมาณด้วยซึ่งเงินนอกงบประมาณผมอยากเรียนท่านประธานนะครับเรามีอยู่ปีนึงประมาณ 4.8 ล้านล้านนะฮะมากกว่าเม็ดเงินงบประมาณอีกแต่เราเอาไปใช้จ่ายแบบตรวจสอบไม่ได้นะครับไม่ผ่านเข้าสู่ระบบงบประมาณนะประมาณ 2.3 ล้านล้านตรงนี้เองนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วก็สะสมไปปีหน้าอีกประมาณ 2.4 ล้านล้านตรงนี้เองผมพยายามเรียกร้องนะครับว่าในเมื่อเรามีเงินนอกประมาณอยู่ถึง 4.8 ล้านล้านนะครับและมีเงินสะสมอีก 2.4 ล้านล้านได้เนี่ยทำไมเราไม่ดึงเงินก็ประมาณส่วนนั้นมาใช้เราจะได้จัดเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนน้อยลงเราจะได้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมอยากเรียนไปถึงผ่านไปถึงรัฐบาลผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับว่าวันนี้พี่น้องประชาชนไม่มีเม็ดเงินเพียงพอที่ใช้จ่ายถ้าเรามุ่งไปใช้ในการจัดเก็บภาษีโดยที่เราไม่เอาเงินนอกงบประมาณนะครับที่ลอยอยู่เนี่ยเอามาใช้จ่ายนั่นแปลว่าปีนี้รัฐบาลต้องตัดสินใจรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนอย่างมากมายถ้ารัฐบาลไม่ตัดรายจ่ายนั่นแปลว่ารัฐบาลก็จะไม่มีเงินใช้อีกแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็กู้ไปจนเต็ม 60% ของ GDP แล้วนะครับผมอยากเรียนท่านธรรมทานครับจะขอยัดลงไปในเนื้อของงานนิดหนึ่งนะครับประเภทของงบประมาณต่างๆผมอยากเรียนว่าอย่างงบดำเนินงานเนี่ยนะครับเป็นงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการงบประมาณตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับร่างตั้งไว้ค่อนข้างมากแต่ตรวจสอบยากส่วนใหญ่ดูเป็นก้อนงบลำซำตรงนี้อยากจะเรียนว่างบประมาณส่วนนี้นะครับพอตอนปลายปีเนี่ยก็มาถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะไม่ประหยัดจริงๆแล้วสามารถตัดได้ประหยัดได้ยังไม่ถ้ายังไม่ดำเนินการก็ไม่ควรเร่งดำเนินการเพราะยังไงเราก็เก็บภาษีไม่ได้แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอันที่สองคืองบประมาณทางด้านฝึกอบรมสัมมนานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับทุกปีนะครับอ้างว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานนะครับจะมีการจัดสัมมนาไปในต่างจังหวัดมีค่าเดินทางมีค่าพาหนะค่าห้องพักค่าอาหารค่าวิทยากรเต็มไปหมดเป็นงานเดิมๆงานรูทีนนะครับซึ่งผมอยากเรียนว่าถ้ารัฐบาลจะพิจารณานะครับในปี64ที่เรากำลังจะไม่มีงบประมาณใช้เนี่ยนะครับหรือเราอาจจะจัดเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยนะครับให้จัดอบรมเฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆและดูรายการการอบรมครับว่าเอาไปใช้ในส่วนที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมเอาไปใช้ในสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ได้ไหมและโดยเฉพาะครับผมอยากเรียนว่างบประมาณในการฝึกอบรมบางเรื่องใช้ได้อย่างว่าสมมติว่าอบรมส่วนราชการให้ความรู้ทั่วไปเนี่ยได้ครับแต่ถ้าเป็นการอบรมที่ใช้ในการช่วยผู้ประกอบการหรืออบรมสร้างเศรษฐกิจหรืออบรมกลุ่มวิสาหกิจอบรมต่างๆเนี่ยนะครับจะใช้อบรมเรื่องเดียวกัน30คน50คนเพื่อไปตัวคูณกับเม็ดเงินเนี่ยใช้ไม่ได้ครับตรงนี้เองผมอยากเรียนว่างบฝึกอบรมวันนี้การดำเนินการแบบนี้เหมือนละลายน้ำครับใช้แล้วไม่ได้ผลท่านประธานก็เคยเป็นผู้แทนราษฎรนะลองทบทวนกลับเข้าไปสิครับว่าถ้าเรายังไม่ปรับเกณฑ์ KPI ว่าการอบรมไม่ต้องเอาจำนวนคนมาจับแต่เราไปดูว่าอบรมภาคเศรษฐกิจเนี่ยอบรมแล้วเราวัด KPI ที่การก่อให้เกิดรายได้จะดีกว่าไหมครับสำนักงบประมาณควรต้องปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาในส่วนนี้นะครับอันนี้ผมอยากเรียนผ่านไปถึงผู้ดำเนินการกำกับการจัดงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณทางด้านประชาสัมพันธ์ฮะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่สภาพูดกันเยอะครับตอนนี้ดูเหมือนลดน้อยไปแต่อย่างไรก็ตามครับมักจะไปฝังอยู่ในตัวโครงการอื่นงบรายจ่ายอื่นนะครับสมัยโซเชียลนะครับท่านประธานครับแต่ว่ายังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับยังจัดงบประมาณในรูปของแผ่นพับนะครับหรือว่ายังจัดงบประมาณในรูปแบบเก่าบ้านหน่วยงานก็มีการล็อกไว้ช่อง3 5 7 9จะต้องเรตติ้งอันดับ1อะไรเงี้ยล็อกสเปคกันซึ่งเวลาเราเรียก TOR มาดูเนี่ยเห็นชัดเจน
นะครับอันนี้อยากเรียนว่าเป็นความรั่วไหลอีกประเภทหนึ่งที่เห็นอยู่นะครับค่าจ้างเหมาบริการครับท่านประธานครับจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ไม่น่าเชื่อครับมีความรั่วไหลอย่างมากเลยค่าจ้างเหมาบริการนี่ต้องขออภัยท่านให้เวลา10นาทีแล้วนะครับขอกรุณาสรุปกันแล้วกันครับครับท่านประธานครับมันจะเป็นเนื้อในแต่ละหมวดนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอยากให้ท่านได้สรุปครับครับเชิญนะครับเชิญผมจะโดยย่อนะครับท่านประธานครับค่าจ้างเหมาบริการครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราทราบครับอาจจะเป็นค่ารักษาความปลอดภัยค่าความสะอาดค่าแต่มีตัวหนึ่งครับที่น่าสังเกตก็คือค่า maintenance โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเวลาตั้งไว้เนี่ยมักจะมีการเพิ่มขึ้นโดยที่ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ของที่หน่วยงานไหนเนี่ยนะครับมีการเพิ่มเม็ดเงินเขาออกไปเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเป็นมูลค่าเข้าไปเท่านั้นแล้วคิดค่าบำรุงรักษาตามนั้นครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่ควรจะคิดถ้าเป็นการเปลี่ยนโปรแกรมนะเป็นเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันสองไม่ควรจะคิดแต่ในส่วนนี้คิดครับในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษานะครับรั่วไหลมากครับค่าจ้างที่ปรึกษาจริงๆแล้วเนี่ยส่วนราชการควรต้องจ้างในสิ่งที่ส่วนราชการไม่มีผู้เชี่ยวชาญแต่ปรากฏว่าในส่วนนี้ส่วนราชการจ้างในส่วนที่เป็นงานหลักเป็นนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเองแล้วตั้งในอัตราที่สูงมากนะครับสูงเกินกว่าความจำเป็นสูงอย่างผิดปกติตัวนี้รั่วไหลมากซึ่งถ้าจะกำกับแล้วลงไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะในส่วนนี้ผมคิดว่าจะลดลงได้เยอะนะครับผมอยากเรียนท่านประธานนะครับในงบครุพันธ์ฮะงบครุพันธ์เนี่ยเป็นอีกตัวนึงซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีลงไปในรายละเอียดของหน่วยงานงบครุพันธ์เนี่ยตั้งไว้ในราคาที่สูงมากครับและค่อนข้างจะเยอะงบครุพันธ์นะท่านประธานนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นเลยครับว่าสูงหลายเท่าตัวเป็น10เท่าตัวบางครั้งเป็น100เท่าตัวก็มีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดในรายมาตรานะครับแต่เป็นจุดหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตไปเลยครับงบครุพันธ์เป็นงบที่ตั้งไว้มีส่วนต่างค่อนข้างจะมากครับงบสิ่งก่อสร้างครับท่านประธานครับเป็นงบประมาณที่ล็อกสเปคเยอะและปีนี้มีงบก่อสร้างมากเกินความจำเป็นบางครั้งเนี่ยการขยายหน่วยงานไปในต่างจังหวัดพอขยายออกไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องสร้างอาคารใหม่สร้างที่พักใหม่สร้างอะไรใหม่ตัวนี้เองเนี่ยเป็นความฟุ่มเฟือยถ้าบริหารงานแบบนี้นะครับไม่ลดหน่วยงานลงหรือไม่จำกัดการใช้งานนะครับยังไงรัฐบาลก็มีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้งานขออนุญาตเรียนไปถึงงบประมาณทางด้านการศึกษาวันนี้เราท่านวรวัฒน์ฮะยังไงท่านประธานขออีกสักครู่เดียวครับผมตัดไปบางส่วนแล้วครับครับครับในฐานะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยครับเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งระบบหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้เท่าทันกับต่างประเทศเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนวันนี้เทคโนโลยีองค์ความรู้เปลี่ยนหมดแต่เรายังใช้แบบเดิมมี8สาระเหมือนเดิมทิศทางแบบเดิมการปรับเปลี่ยนเรื่องหลักสูตรการศึกษาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการศึกษาอย่างไรก็ไม่มีทางที่เราจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนนะครับวันนี้น้องๆทั้งประเทศเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องครับว่าทำไมถึงไม่ปรับเปลี่ยนในงบประมาณ64ก็ไม่ได้เปลี่ยนครับแบบเดิมมองแล้วไม่มีอนาคตเลยครับท่านประธานครับผมจะไม่พูดในส่วนที่เป็นรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่จะจี้ไปถึงงบประมาณของแผนบูรณาการจริงๆแล้วฝากไปถึงเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงฝากไปถึงสำนักงบประมาณด้วยนะครับงบประมาณแบบบูรณาการปี63ก็ไม่บูรณาการกันไม่มีการบูรณาการที่แท้จริงเลยไม่มีพื้นที่ไม่มีประชากรเป้าหมายนะครับแต่ก็จัดงบบูรณาการมานะครับงบบูรณาการทั้งหมดจริงๆเป็นงบที่ซ้ำซ้อนกับงบของฟังก์ชันงบของกระทรวงตัดออกได้ทั้งหมดนะครับพอสมควรครับครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในอภิปรายในส่วนของรายกระทรวงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อยากเรียนท่านประธานว่างบประมาณปี64เนี่ยเห็นได้เลยครับว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยประหยัดไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปรับลดลง 10% นะครับหรือประมาณ 300,000 กว่าล้านเนี่ยทำได้ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำแล้วก็ไม่ต้องไปรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอันนี้อยากฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่ายังไงปี64ท่านก็ไม่สามารถเก็บภาษีได้แน่นอนยังไงภาษีก็พลาดเป้าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคณะกรรมการจะไม่ได้ปรับลดเพราะท่านไม่ยอมให้ปรับลดนะครับท่านตรึงเอาไว้แต่ผมเชื่อว่ายังไงปี64ก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะครับเห็นสมควรให้ปรับลดไปอย่างน้อย 10% ครับขอบคุณท่านประธานครับครับ